ความทุกข์ทรมานเกิดขึ้นกับตัวเราไม่ใช่ให้เราเศร้าโศกเสียใจแต่เพื่อให้เราสูงขึ้นไม่ใช่ให้เราโง่เขลาแต่เพื่อให้เราฉลาดขึ้น Agony happens to us. It does not mean to grieve us, but actually it means to let us rise. It also does not mean to fool us, but on the other hand to enlighten us.ศรัทธาชัชนวิทยาศาสตร์ความเชื่ออยู่เหนือเหตุผลเคยพูดแล้วก็คงไม่ต้องพูดภาษาอังกฤษอีกกดตะไคร้ต้นที่231ลงวันที่29เดือน7ปี2556ก่อนอื่นก็กราบนมัสการหลวงปู่ครูบาอาจารย์ทั่วทั้งจักรวาล นะครับก็ขอแผ่เมตตาว่าบุญใดกุศลใดที่อานุภาพแห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายและคุณงามความดีที่ข้าพระพุทธเจ้าและท่านทั้งหลายได้กระทำมาด้วยความจริงใจและบริสุทธิ์ใจขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่รักประชาธิปไตยและเสียสละซึ่งชีวิตให้กับประชาธิปไตยซึ่งมีมากมายมหาศาลในประเทศไทยเราก็มารับส่วนบุญส่วนกุศลตกทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์มีสุขก็ขอให้มีสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปก็สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักประชาธิปไตยทั่วทั้งโลกก็เริ่มตั้งแต่อเมริกานะครับก็ชาวลาสเวกัสแท็กซี่คนที่ทำอาชีพอื่นด้วยคนที่ขับแท็กซี่ชาวลาสเวกัสทั้งหมดก็มาที่ซานฟรานซิสโกนะครับผมไม่ทราบว่าทำอาชีพอะไรคนไทยที่ซานฟรานซิสโกก็สวัสดีด้วยนะครับมาที่แมรี่แลนด์คุณนิตติเท็กซัสคุณนัชชาที่แอตแลนตาจอร์เจียที่ไอดาโฮมิลลิงตันเดลาแวร์วอชิงตันเพนซิลเวเนียเอลเอทุกที่นะครับในอลาสก้าคุณกิตที่อลาสก้าก็สวัสดีทุกท่านในอเมริกานะครับคนไทยในอเมริกาทั้งหมดนะครับอเมริกาใต้ก็บราซิลอาร์เจนตินาลิมาเปรูในแอฟริกาก็โจนส์เบิร์กคนไทยในโจฮันเนสเบิร์กหรือโจนส์เบิร์กนะครับสวัสดีท่านนายกยิ่งลักษณ์ที่โมซัมบิกตอนผมหนังสือตอนเรียนหนังสือเด็กๆอ่านเรียน International Geography ก็เรียนเรื่องโมซัมบิกเจอชื่อมันแปลกดีตอนอู้สี่ห้าสิบปีแล้วบอกเอ้ยชื่อโมซัมบิกแปลกดีตอนแอฟริกาก็อิสราเอลแล้วก็อียิปต์คนไทยอิสราเอลอียิปต์มาในยุโรปก็นอร์เวย์สวีเดนแล้วก็มาที่อังกฤษฝรั่งเศสโปรตุเกสสเปนฟินแลนด์เบลเยียมเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์ก็โอเคสวัสดีทุกท่านคนไทยที่นี่นะเยอรมันป้าโยหัวหอกนะครับEU แดง EU ทั้งหมดนะครับในเยอรมันร้านเอาหุงอาหารร้านบับผับเปิดบาร์เบอร์คนไทยทำงานในนั้นสวัสดีหมดนะครับก็มาที่ดูไบฮัมบูดาบีก็สวัสดีนะครับคนไทยทำงานที่นั่นนะครับก็คนไทยทำงานนายกทักษิณเหมือนรู้ฟังเปล่าท่านคงไม่ได้ฟังอ่ะมาที่อันนี้ก็มาที่เมืองจีนอ๋อมาอาเซอร์ไบจันลืมอาเซอร์ไบจันคนไทยที่อยู่ในอาเซอร์ไบจันทั้งหมดนะครับเกาหลีเหนือไอ้เกาหลีใต้ที่แทงภูกันอยู่เวลาฟังก็แทงภูสวัสดีนะครับคนไทยในเกาหลีใต้ทั้งหมดก็คนจีนคุณตีละแก้วบางกอกคุณตีละเขาก็แจ้งข่าวว่าชาวสวิสตอนนี้มาอยู่ว่าหินแล้วนะก็สวัสดีคุณตีละสวัสดีคนจีนที่เรียนภาษาไทยผ่านคลิปบันพุทธก็สวัสดีทุกท่านนะครับอาโกงอาม่าครับอาโกงอาม่าเจ้าของโรงแรมแล้วก็อาโกงอาม่าที่เป็นคนจีนที่อยู่แถวสัวเถาพูดไทยได้ฟังไทยได้ก็สวัสดีอาโกงอาม่าอาแปะอาเจกอาซิ่งอาเฮียตีอาแจ้อาซ้ออาหมวยสวัสดีหมดทุกท่านมาเมืองไทยรอบแถวรอบเมืองไทยก็พม่าสวัสดีชาวพม่าชาวเวียดนามชาวลาวชาวเขมรที่ฟังคลิปบันพดเพื่อรู้เรื่องการเมืองของไทยและรู้เรื่องการฝึกภาษาไทยเพื่อที่จะมาทำงานในประเทศไทยนะครับก็ you are always welcome นะก็เบลเวนูนะทูชูเบลเวนูก็สวัสดีทุกท่านนะครับ
สำหรับคนพวกนี้ที่เรียนโดยเฉพาะชาวเขมรที่ว่าเอาคลิปบรรพตไปตั้งต้นเรียนภาษาไทยกันเลยก็สวัสดีนักศึกษาชาวเขมรนะครับที่เรียนภาษาไทยผ่านผมบรรพตมาเมืองไทยก็เชียงรายเชียงใหม่ลำปางลำพูนศรีสะเกษหนองคายแล้วก็ที่ไหนว่าสุรินทร์ที่ไหนอีกแถวๆนั้นนะครับผมก็จำไม่ได้อะสุรินทร์เลยอ่ะอุดรขอนแก่นโคราชนะก็มาตาครีนครสวรรค์แล้วก็สวัสดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุดรก็วิศวิทยุ 99.75 สถานีวิทยุดีเอานะรายการดีเอาก็กราบนมัสการหลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ฟังรายการดีเอา 99.75 ของอุดรครับแล้วก็คนที่ฟังรายการวิทยุอยู่นี่ด้วยนะครับก็มาแถวนี้ปากน้ำสมุทรปราการเมืองนนท์ปทุมธานีคนฟังบรรพตเยอะมากก็สวัสดีแฟนคลับบรรพตบริเวณนี้ทั้งในกรุงเทพธนบุรีนะครับแล้วก็ลงไปภาคใต้ก็ที่เกาะสมุยคุณวรันธรแอนเดอร์แกงสามภูเก็ต3จังหวัดชายแดนภาคใต้นครศรีธรรมราชพัทลุงหัวหินบาเบียก็ไปพัทยาบาเบียครับแล้วก็ไปศรีราชาย้ายไปก็ครบหมดแล้วก็ลงไปทางใต้ก็คือคนไทยในนิวซีแลนด์ในอะไรโนคนไทยนิวซีแลนด์ออสเตรเลียก็สวัสดีครับก็ครบถ้วนขบวนความวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรก็มีคนไข้ข่าวมาเชื่อได้ไหมเนี่ยเขาบอกว่าเชื่อได้หรือเปล่าก็เชื่อได้จะเล่าให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องเก่าเล่าใหม่เชื่อได้เพราะอะไรเพราะคนที่เล่านี่เป็นคนที่รู้จักมักจีพอสมควรคือเขามีลูกคนหนึ่งลูกสาวก็คลอดท้อง8เดือนฝากท้องอยู่สิริราชนี่เรื่องจริงนะครับไปฝากท้องอยู่8เดือนเด็กก็ยังดิ้นปกติพอคลอดลูกเสร็จเรียบร้อยก็ทางแพทย์ก็แจ้งมาว่าลูกตายตัวแม่ของแม่คือตัวยายก็ไปดูหลานก็ปกติขาวอวบแข็งแรงแต่ตายแพทย์ก็ขอรับศพเด็กเอาไว้ว่าจะเอาไปดองแต่ดองอะไรก็ไม่ทราบก็ไม่บอกเขาก็งงว่าเขาจะขอรับเด็กคืนดีกว่าเขาก็ไปตรวจสอบปรากฏว่าเด็กวัยรุ่นตั้งแต่อายุ17ถึง24ที่มาฝากท้องอนาถาคลอดเด็กทั้งหมด10กว่าคนตายเรียบหมดนะครับแล้วก็เด็กก็วัยรุ่นก็ไม่อยากจะมีลูกแล้วก็ไม่สนใจทางนายแพทย์ทั้งหมดเขาก็ขอศพเด็กไปหมดพอไปดูรายละเอียดเนี่ยก็แปลกใจว่าทำไมเด็กอนาถาวัยรุ่นทั้งหมดอายุ17ถึง24เด็กตายหมดแล้วหมอก็ขอรับศพเด็กไปหมดเลยความหมายคืออะไรคือเวลานี้นี่จะถามอย่างเปิดตกตรงๆก็ต้องเล่าก่อนว่าเวลานี้เนี่ยเอาเด็กศพเด็กไปทำอะไรมันหนีไม่พ้นแหละครับที่จะทำสแตมเซลแล้วถ้าทำสแตมเซลเนี่ยมันทำเป็นเรื่องเป็นราวแบบสมัยก่อนหรือเปล่ามันก็เปล่าวันนี้เรามาจะมาคุยก่อนผมจะเล่าเรื่องที่เป็นเรื่องเป็นราวผมอยากให้เราพวกเราเนี่ยรู้เรื่องสแตมเซลล์กันหน่อยว่ามันคืออะไรกันแน่แล้วท่านดูสแตมเซลล์แล้วท่านจะคิดยังไงอ่ะจากเรื่องสแตมเซลล์ท่านทั้งหลายต้องคุยนะนี่ไม่ใช่อายุรวัตเวชศาสตร์มันก็ใช่นะแต่มันก็ไม่ใช่สักทีเดียวผมจะเล่าเรื่องสแตมเซลล์ให้ฟังว่าสแตมเซลล์จริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมายังไงแล้วมันอะไรกันแน่เนี่ยเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวรอเขาขึ้นมาให้ผมก่อนเราคุยสแตมเซลล์นี่ก็เราเอาเรื่องที่จริงๆอ่ะหมอคนไทยที่เป็นระดับใหญ่เลยรู้เรื่องนี้ดีก็บอกว่าหากินกับความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสแตมเซลล์ความเสี่ยงและอันตรายบอกตรง
สแตมเซลล์หากิจความไม่สะท้อนชัดเจนไปแล้วว่าสแตมเซลล์ที่เป็นธุรกิจรักษาสารพัดและเสริมความงามที่อยู่ในไทยไม่ใช่สแตมเซลล์ของจริงที่เป็นข่าวดังไปทั่วโลกไปฉีดก็ไม่รู้โดดฉีดเซลล์อะไรไม่มีเหตุผลทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์มีหนำซ้ำแพงโคตรบางทีเจาะเลือดคนไข้ทำไปใส่เครื่องปั่นนิดหน่อยก็เก็บเงินเป็นแสนเป็นล้านประเด็นน่าสนใจมีว่าอย่างไรก็ดีมีคนที่ตกเป็นเหยื่ออยู่สองกลุ่มใหญ่กลุ่มที่เป็นหรือญาติเป็นโรคเรื้อรังรักษาไม่หายบางครั้งก็พอรู้ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่คิดว่าไม่มีอะไรเสียกลุ่มที่คิดว่าเป็นเรื่องอินเทรนด์ได้ยินข่าวดาราคนดังใจเสริมความงามชะลอความแก่อยากใช้บ้างเอาไปคุยได้เหมือนซึ่งเป็นของแพงแบรนด์เนมยี่ห้อจริงแล้วฉีดสแตมเซลล์แม้แต่เซลล์ของตัวเองกลับเข้าไปในร่างกายก็เกิดอันตรายได้ดังรายละเอียดดังนี้ข้อแรกฉีดเข้าเส้นเลือดเซลล์สามารถทำให้เกิดการอุดตันของเส้นเลือดทำให้เกิดหัวใจขาดเลือดอัมพาตอัมพฤกษ์ไตวายเมื่อเส้นเลือดไปอวัยวะสำคัญถูกอุดตันก็ทำให้ตายได้มีรายงานแล้วเช่นในอเมริกาหมอถูกฟ้องร้องถอนใบอนุญาตข้อที่สองเซลล์ที่ฉีดหลั่งสารบางอย่างบางชนิดทำให้เซลล์รอบข้างตายบางชนิดกระตุ้นให้เซลล์มะเร็งเจริญเติบโตขึ้นมีการศึกษาพบว่าสัตว์ทดลองที่เป็นมะเร็งเมื่อฉีดเซลล์เข้าไปมะเร็งแพร่กระจายไปอวัยวะต่างๆเพิ่มขึ้นข้อที่3เซลล์ที่ฉีดกลายเป็นเซลล์ชนิดที่ไม่เหมาะสมซึ่งกลายเป็นกระดูกในหัวใจกลายเป็นก้อนเนื้องอกภายในหลอดเลือดในไตน่ากลัวว่ามีรายงานที่ต้องตัดไตทิ้งเพราะเกิดจากการเนื้องอกขนาดใหญ่ข้อที่4จะนำเซลล์ไปเพาะเลี้ยงเพิ่มจำนวนในหลอดทดลองก่อนฉีดกลับไปให้ผู้ป่วยเซลล์ที่ผ่านการเพาะเลี้ยงมีความเสี่ยงสูงขึ้นที่จะมีความผิดปกติทางพันธุกรรมและอาจกลายเป็นเซลล์มะเร็งได้ต้องระมัดระวังตรวจสอบอย่างดียิ่งเมื่อเซลล์ของตัวเองระบบภูมิคุ้มกันก็จะไปทำลายเซลล์ที่ปลูกถ่ายแม้จะมีความผิดปกติก็ตามข้อมูลน่าสนใจมีรายงานคนไข้ที่ส่งเซลล์ตัวเองไปเพาะในห้องปฏิบัติการหรูหราต่างประเทศแล้วส่งกลับมาฉีดในเมืองไทยแล้วเกิดเนื้องอกทั้งที่ห้องปฏิบัติการที่ว่านี้ดูดีเครื่องมือทันสมัยก็ไม่ได้ช่วยอะไรถ้านำไปใช้ไม่ถูกต้องข้อที่5ถ้าเป็นเซลล์ของผู้อื่นหรือเซลล์สัตว์ถ้าไม่ได้ยากดภูมิคุ้มกันร่างกายจะพยายามทำลายเซลล์นั้นทำให้หลั่งสารกระตุ้นการอักเสบถ้าหลั่งไม่มากก็อาจรู้สึกวูบวาบทำให้เข้าใจว่ายาแรงได้ผลแต่ถ้ามากก็ทำลายเนื้อเยื่อได้ที่รุนแรงยาคือการแพ้ถึงเสียชีวิตในระยะยาวภูมิคุ้มกันเราจะพยายามทำลายโปรตีนแปลกปลอมที่พบในเซลล์ที่ฉีดโปรตีนเซลล์มีส่วนคล้ายกับที่พบในร่างกายตัวเองอาจทำให้เกิดภูมิแพ้ตัวเองเช่นทำให้เกิดสมองและเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้ทั้งหมดเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ต้องเน้นย้ำแม้ว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาวิทยาศาสตร์การแพทย์มีความก้าวหน้าเกี่ยวกับการวิจัยสแตมเซลล์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจริงทำให้เป็นข่าวไปทั่วโลกและน่านำสู่ความหวังในการรักษาโรคที่ยังไม่มีรักษาได้หลายๆโรคแต่ความก้าวหน้านั้นยังไม่พร้อมที่จะนำไปใช้ให้ผู้ป่วยเพราะยังไม่มีประสิทธิภาพพอและอาจเกิดผลร้ายได้ถ้าควบคุมไม่ดีเขาก็มีภาพให้เห็นนะโรคหลายโรคที่รักษาไม่หายเป็นเพราะเมื่อเซลล์ร่างกายตายไปแล้วไม่สามารถสร้างใหม่ได้ถ้าเราสร้างเซลล์ชนิดที่ตายไปแล้วนำมาปลูกถ่ายได้ก็อาจรักษาโรคได้บางอวัยวะสแตมเซลล์ของอวัยวะนั้นไม่ทำงานปลูกถ่ายสแตมเซลล์ของอวัยวะนั้นๆก็อาจรักษาได้อย่างไรก็ดีการปลูกถ่ายไม่ใช่เรื่องง่ายแม้มีเซลล์ชนิดหนึ่งที่ต้องการก็ไม่แน่ว่าจะปลูกเข้าไปแล้วรวมตัวกับอวัยวะของเราอย่างดีในปัจจุบันมีเฉพาะสแตมเซลล์เลือดดูความเสี่ยงที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้หัวหน้าหน่วยสแตมเซลและเซลล์บำบัดทั้งหมดนี้แพทย์ต้องช่างโอกาสเกิดประโยชน์และโทษอย่างดีก่อนนำมาใช้กับผู้ป่วยปัจจุบันวงการแพทย์ยอมรับว่าเกิดประโยชน์เป็นการรักษามาตรฐานเฉพาะโรคเลือดเท่านั้นที่ยังอยู่ในการทดลองเดี๋ยวก่อนนะครับโอเคยังอยู่ในการดูโรคหรือการจำเป็นต้องทำความเข้าใจอยู่ระหว่างการทดลองไม่ได้แปลว่าได้ผลอาจไม่ได้ผลหรือเกิดผลเสียการทดลอง10เรื่องอาจมีได้ผลเพียงเรื่องเดียวในหลายประเทศแต่ต้องระมัดระวังในประเทศไทยนับรวมไปถึงการทดลองในมนุษย์ทั้งที่ไม่มีหลักฐานสนับสนุนทางวิทยาศาสตร์
นอกจากนี้ยังใช้คำว่าเป็นการทดลองการวิจัยบางหน้าเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจจำเป็นต้องมีความระมัดระวังและไตร่ตรองใคร่ครวญให้มากๆที่แน่ๆถือเป็นการผิดจริยธรรมถ้าเก็บเงินผู้ป่วยในสิ่งที่ยังไม่ได้พิสูจน์ท้ายสุดแม้ว่าในอนาคตเป็นไปได้ที่จะมีการรักษาด้วยสเต็มเซลล์ที่ได้ผลจริงแต่อย่างน้อยๆวันนี้ควรต้องตรวจสอบข้อมูลโรคที่มีหลักฐานยืนยันกับองค์กรทางวิชาชีพเช่นแพทย์สภาราชวิทยาไหลอายุรับแพทย์ให้ชัดเจนเสียก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปบอกตรงสแตมเซลล์หากินกับความไม่เข้าใจถ้าคุณไม่โง่ ก็อย่าให้ใครหลอกได้ทำไมมาเล่าเรื่องนี้เนี่ยก็เล่าเพื่ออะไรเล่าเพื่อจะพูดต่อว่าเรื่องนี้เราเรียกที่เดี๋ยวผมดูว่าผมจบที่ตัดหนึ่งนะครับที่หมาอะไรเราเรียกว่าทางการแพทย์เราเรียกว่าไซเทียรุ่ม medical ไซเทียรุ่มเราเรียกว่าไอโซพลัสเมตาโพสไซโซพลัสเมตาโพสของหมาอะไรจอห์นฮอปกินคือวิทยาศาสตร์การแพทย์ของจอห์นฮอปกินนะisoflux isoflux metaphors ก็คือหน่วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เราคุยเรื่องสแตมเซลล์ไว้15นาทีท่านทั้งหลายที่เข้าใจสแตมเซลล์ก็คุยกันมามากเราไม่เคยคุยเรื่องสแตมเซลล์มาก่อนว่าการทดลองสแตมเซลล์เนี่ยคนที่ทำการทดลองสแตมเซลล์คนแรกในประเทศไทยเนี่ยคือนัดเมาคือถั่วปากอ้าคือมูลนิธิปากอ้าทดลองเพราะว่าต้องการไปรักษาไอ้เบนเฮอร์เมื่อทดลองต้องการรักษาเบนเฮอร์ผลที่สุดก็ส่งเบนเฮอร์เข้าไปในโรงพยาบาลหนึ่งแล้วก็รักษาปรากฏมีการทำสเต็มเซลล์กันเป็นล่ำเป็นสันโดยเอาไซเด็กทารกมาทำซึ่งย้อนหลังไปประมาณเกือบปีกว่าแล้วมีการทดลองทำสเต็มเซลล์กันอย่างเป็นล่ำเป็นสันจนท้ายสุดที่เก็บศพในโรงพยาบาลเก็บไม่ไหวเพราะเด็กมันปากไป 3,000 กว่าคนเอาเด็กไปเผาที่วัดไผ่เงินทำกันอย่างดีถูกต้องตามทำนองกรองทำศพเด็กแต่ละศพคออย่างดีทำพิธีกรรมอย่างดีปรากฏข่าวรั่วออกไปผู้สื่อข่าวถ่ายรูปมาได้ทั้งไทยรัฐเดลินิวมาตีโจรข่าวสดได้หมดถ่ายรูปออกมาได้หมดในเว็บตรงเว็บไซต์มีหมดเด็กตายไป 3,000 แจ้งข่าวออกมาอีกทีว่าไม่ใช่เกี่ยวกับการทำสเต็มเซลล์แต่เป็นการที่ผู้หญิงไปทำแท้งเด็กทำแท้งบ้าอะไรเด็กแม่งมีครบถ้วนหมดเลยก็คือมีมือมีเท้ามีหัวปกติหมดคือ 3,000 ศพนี่เป็นเด็กที่สมบูรณ์แล้วตายเกี้ยงพอข่าวนี้รั่วได้ไม่นานอยู่ดีๆปั๊บศาสตราจารย์นายแพทย์ด็อกเตอร์ประดิษฐ์เจริญไทยทวีลงหนังสือพิมพ์เป็นโรคตับตายกระทันหันข่าววงในว่าถูกยิงทิ้งถูกยิงตายครับพ่อแม่ครอบครัวก็ไม่กล้าพูดอะไรมาก3วันเผาคนเป็นถึงศาสตราจารย์ซึ่งคนที่จะลงชื่อแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ได้ก็คงจะรู้ว่าเป็นใครให้การคนเป็นศาสตราจารย์แล้วมีคนแต่งตั้งขนาดนี้เนี่ยมันจะต้องได้รับพระราชทานเพลิงศพแต่นี่งุบงิบเผากันเฉย3วันจบหลังจากศพ 3,000 นี่ถูกคนพบแล้วก็เป็นข่าวออกไปทั่วโลกทั่วโลกนะไม่ใช่ประเทศไทยหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดปัญหาเรื่องพวกเราเดินขบวนแล้วก็ถูกฆ่าตายถูกไอ้ fucking รัฐบาล fucking อีเดียมากก็ซ้อฉอสั่งยิงตายพอสั่งยิงตายอะไรเสร็จทั้งหมดปุ๊บทุกอย่างเงียบหมดหลังจากนั้นอีกไม่นานมีการแจ้งมาว่ามูลนิธิถั่วปากอ้าที่โลที่จุฬามีการเที่ยวนี้ปิดมูลนิธิแตกบ้างทุกปิดมูลนิธิเสร็จแล้วหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยก็มีการเอาศพเด็กใส่ถุงแต่เที่ยวนี้งุบงิบลักทำเอาศพเด็กใส่ถุงดำขนาดใหญ่ขนขึ้นรถสิบล้อหลายคันเอาไปทิ้งที่ไหนไม่บอกแต่รู้ว่าเป็นเด็กที่ทำสเต็มเซลล์อีกรอบหลังจากนั้นอีกไม่นานก็มีการทำมีการรายงานจาก
โรงนางพยาบาลโรงพยาบาลหลายโรงพยาบาลแถวทางเหนือเชียงรายว่ามีการทำมีศพเด็กซึ่งพบศพเด็กเกือบทุกวันเกือบทุกวันนะคำนวณศพเด็กทั้งหมดตั้งแต่เรื่องศพเด็ก 3,000 กว่าศพที่โรงที่วัดไผ่เงินจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ประเมินได้ว่ามีมากกว่า 10,000 ศพ 10,000 ศพแต่นี้ถามว่าไอ้ศพเด็กทั้งหมดเนี่ยถ้าไปทำสแตมเซลล์การไปทำสแตมเซลล์มีการเดินทางไปถึงอิสราเอลคือทัวร์ปากอ้าแอบเดินทางไปอิสราเอลไปดูวิธีการทำสแตมเซลล์ของนายแพทย์อิสราเอลท่านงงว่าทำไมต้องไปดูที่อิสราเอลผมจะบอกให้นะหมอเกือบจะทั้งโลกที่เก่งๆในโลกเกือบทั้งหมดเป็นยิวนะครับเป็นอิสราเอลนะครับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เราเรียกว่า medical science room คือวิทยาศาสตร์การแพทย์ของอิสราเอลนั้น advance กว่าทุกประเทศเยอะมากเยอะมากนะที่ไปเนี่ยเราก็ต้องการแบบวิธีการทำสเต็มเซลล์เนี่ยมาก๊อปปี้ใช้ในประเทศไทยวันนี้เล่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยท่านจะพบว่าพอเราด็อกเตอร์ประดิษฐ์เจริญไทยทวีถูกยิงทิ้งตายปุ๊บนี่ข้างในโรงพยาบาลเล่าให้ฟังหลังจากนั้นไม่นานคณะแพทย์ที่ทำทั้งหมดหนีไปเมืองนอกหมดนะครับทั้งกลุ่มเลยที่ทำสเต็มเซลล์ครั้งแรกหนีไปเมืองนอกหมดแล้วก็มีการจ้างแพทย์ชาวต่างชาติมา3คนหรือ5 3คนหรือ4คนไม่รู้ใช้งบประมาณ100ล้าน100ล้านปรากฏว่าหมอเนี่ยมีหลายคนไม่กล้าทำก็กลับประเทศแต่รับเงินไปได้ข่าวว่ามีหมอฝรั่งอยู่คน2คนที่ทำต่อการทำต่อนี่ก็น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นเคสสตัดดี้ซึ่งมันมีตัวอย่างให้ทำแล้วก็มีหมอไทยชุดใหม่เพราะไอ้ชุดเก่ามันหนีไปหมดแล้วนะมันกลัวถูกยิงทิ้งมันก็หนีมันทอดทิ้งมันถูกทอดทิ้งมันไม่กลัวกลัวถูกยิงทิ้งมันก็เลยหนีหมดก็มีแพทย์ชุดใหม่แล้วก็เปลี่ยนมาเรื่อยเปลี่ยนมาเรื่อยที่เล่าเรื่องสเต็มเซลล์ทั้งหมดวันนี้เนี่ยท่านจะเห็นว่ามันเริ่มต้นจากข่าวซึ่งมาจากแฟนคลับคนนึงมาหลังใหม่เล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นที่สิริราชโดยเขาเข้าไปเช็คก็ปรากฏมีอยู่สิบกว่ารายซึ่งผมเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่สิริราชมันคงจะมีอีกหลายที่โรงพยาบาลของรัฐไม่ว่าจุฬารามาคงจะมีเพราะใครก็ตามที่คิดจะไปเรียกอะไรคลอดลูกแถวนี้ก็ไปที่เราเองแล้วกันนะครับพวกเขาเล่ามานี่ละเอียดยิบเลยครับถึงขนาดว่า8เดือนกว่าที่ยังไม่กำลังจะคลอดเด็กยังดิ้นอยู่นะครับแต่พอคลอดออกมาปุ๊บคลอมก็เสร็จพอไปดูเด็กเขาหมอแจ้งว่าเด็กตายแล้วแล้วปรากฏว่าที่คลอดในห้องอนาถาทั้งหมดเกือบ20รายตายเกลี้ยงหมดนะครับมันตายพร้อมกันหมดครับและเด็กอนาถานี่เขาก็ไม่ได้สนใจเรื่องลูกเต้าอะไรแล้วครับเอาละครับเราคุยเรื่องสเต็มเซลล์มาทั้งหมดเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกริ่นนำของเรื่องทั้งหมดให้ท่านทั้งหลายคิดเอาเองว่าแล้วทำสเต็มเซลล์เพื่ออะไรเอาศพเด็กไปทำเพื่ออะไรแล้วมันเวรกรรมบาปกรรมนี่มันหนักขนาดไหนเอาเราจะมาคุยเรื่องการเมืองของเราต่อหรือว่าคราวที่แล้วเนี่ยตั้งแต่224 225 226 227 228 229รวมทั้ง230มีอาการหนักคลิปบันพดโดนบล็อก228 229ยังบล็อกไม่เต็มที่แต่230นี่เต็มที่เลยคือบล็อกสนิทเลยครับดูดคลิปออกแล้วบล็อกสนิทถามว่ารัฐบาลทำหรือเปล่าไม่ใช่แล้วใครทำผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมีหน่วยงานไม่ใช่หน่วยงานมันมีเอกชนบางกลุ่มซึ่งเป็นนักแฮกเกอร์รับจ้างทำอย่างเงี้ยมีครับแพงเหมือนกันผมส่วนตัวชื่อว่ามีการจ้างเอกชนบางกลุ่มทำงานชิ้นนี้โดยการมาบล็อกมีเดียไฟล์ของเราทั้งหมดแล้วก็ดูดคลิปไปเขาก็ทำได้นะครับแต่ส่วนว่ารัฐบาลจะร่วมมือป่ะผมไม่คิดว่ารัฐบาลร่วมมือด้วยนะฮะนี่เรามองในแง่ดีนะเราพิสูจน์ยังไม่ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเขาบล็อกการผมไม่วางเนี่ย
ผมก็วางเพื่อทดลองดูนะผมไม่ได้วางเพื่อต้องการเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าถ้าวางแล้วมันเคยดูดมันก็คงจะดูดแล้วมันก็คงจะชำนาญมากขึ้นในการที่จะรู้วิธีการล็อกที่ไปที่มาแล้วก็ดูดออกเพราะฉะนั้นปีคริสต์230นี่มันดูดเกลี้ยงหมดเลยแต่ก่อนที่ผมจะวางนี่ผมก็ได้ส่งไปทั่วหมดเลยครับส่งไปให้โดยส่วนตัวให้หมดแล้วก็ยังไม่ได้คิดคือให้ท่านทั้งหลายเนี่ยท่านก็คงจะคิดเองเป็นว่าให้ส่งมีเดียไฟล์เองแล้วก็ไปลงวางลิงก์กันเองแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันสับสนสับสนเพราะอะไรเพราะคนที่มาดาวน์โหลดลิงก์เนี่ยจะงงว่าอันไหนดาวน์โหลดไม่ได้อันไหนดาวน์โหลดได้ท้ายสุดมันก็จะเกิดความเบื่อเพราะนั้นต้น231เนี่ยผมจะไม่วางลิงก์นะครับผมจะไม่วางลิงก์เองเลยแต่ผมจะหาวิธีให้พวกเราแฟนๆทั้งหลายเป็นคนมาวางลิงก์เองนะครับแล้วต่อไปคงจะต้องทำแบบนี้ทุกครั้งถามว่าทำไมมาถึงกลัวคลิปบั่นพดมากนี่คือเรื่องที่เราจะคุยต่อไปว่าทำไมมาถึงกลัวคลิปบั่นพดมากยิ่งบล็อกยิ่งขยายคนยิ่งอยากรู้อันนี้ก็ขอบอกอ่ะคนที่ทำนะหรือคนที่มีนโยบายแล้วก็ให้เงินมาก้อนหนึ่งมาทำว่าไม่เชื่อว่าอำมาตย์อยู่ข้างหลังเนี่ยท่านยิ่งบล็อกคนยิ่งอยากรู้ยิ่งไปไกลก็ยิ่งลำบากยิ่งขยายตัวมากขึ้นเร็วขึ้นธรรมชาติของมนุษย์ยิ่งมาให้รู้ก็ยิ่งอยากรู้เรามาเล่าเรื่องเก่าเล่าใหม่ว่าบางปูโมเดลเกิดอะไรขึ้นเราจะพบว่าที่บางปูโมเดลนั้นตอนเล่าใหม่ๆท่านทั้งหลายอาจจะว่าไอ้บรรพตแหกตาไม่อยากเชื่อไอ้บรรพตท่านไปคิดดีๆว่าบางปูโมเดลตอนนั้นเนี่ยเขาแข็งแรงมากนะดูจากรูปโดยที่ก็บอกแล้วว่าเอาหนังเก่าคลิปเก่ามาฉายให้เราดูนิดหน่อยเราจะพบว่าส่วนประกอบในบางปูคุณประยุทธ์จันทร์โอชาท่านก็เป็นเวอร์ชันผอมคือถึงเป็นผบ.ทบ.ใหม่ๆตอนนั้นยังผอมอยู่นะฮะยังเครียดอยู่นะและนี่เราก็มาดูหลังจากนั้นก็พิพิธภัณฑ์รูปร่างของเบนเฮอร์ก็เปลี่ยนไปนิดหน่อยเปลี่ยนไปนิดหน่อยก็ยังแข็งแรงก็คือเอาหนังคลิปเก่าๆมาฉายให้เราดูครั้งล่าสุดเอาคุณกิตติรัตน์ ณ ระนองเนี่ยไปถวายเงินทำเหรียญไปถวายเงินส่วนที่เหลือเนี่ยถวายก็เข็นก็ออกมาให้ดูก็เป็นรูปของเสื้อสูทตัวใหญ่ๆซึ่งข้างหลังมีกล่องเห็นอยู่เหมือนสมัยที่โอบามาเข้าพบแล้วก็ไปคนผู้สื่อข่าวชาวเมืองนอกถ่ายข้างหลังมาให้เห็นได้ก็ถือเป็นโชคของพวกเราที่ได้เห็นนี่มีข่าวออกมาโดย ASTV บอกว่าจะมีการเดินทางเบนเฮอร์จะเดินทางกลับไปที่บ้านโคตรกังวลที่หัวหินแล้วก็บอกว่าทางตำรวจท้องที่เขาก็เตรียมตำรวจไว้500นายคอยดูแลความอารักขาความปลอดภัยแล้วก็ให้สะดวกความสะดวกสบายก็ถามว่าแล้วไอ้ที่พูดทั้งหมดเนี่ยว่าจะกลับไปไอ้บ้านโคตรกังวลนี่มันจริงหรือเปล่าเนี่ยก็ถามผมส่วนตัวมันก็เป็นโมเดลเดียวกับที่ว่าประกาศว่าวันที่ขึ้นเป็นนั่งเก้าอี้ซึ่งเป็นวันอาทิตย์นั่นแหละแล้ววันเสาร์ก็ประกาศว่าเบนเฮอร์กับปาวานจะเข้าพิธีนั้นด้วยแล้วก็สุดท้ายสุดก็บอกว่ากูยกเลิกกูขี้เกียจไปกูป่วยนี่คือเหตุผลอะไรล่ะนี่คือเหตุผลที่โมเดลนี้ถูกใช้เพราะว่าแต่ละโมเดลออกมาเนี่ยบรรพตออกมาอธิบายถึงอัลกอริทึมความเป็นไปได้จากสภาพแวดล้อมที่มันประกอบตัวมันขึ้นมาเองมันความสอดคล้องของเหตุผลทั้งหมดเนี่ยมันสอดคล้องออกมาไม่ได้เช่นที่บางปูโมเดลไม่มีใครเลยเงียบบางปูไม่มีงานในที่ตรงนั้นก็ไม่มีนกนางนวลในเวลานี้แต่นกนางนวลมีในเวลาอื่นมีแต่นกแสกไอ้คนที่เป็นคนที่ทำงานอยู่นั่นก็มารายงานให้ผมฟังบอกว่ามันไม่มีวันนั้นไม่มีอะไรเลยคือที่นั่นไม่มีอะไรเลยแต่มันเสือเอาคลิปมาฉายกูดูว่าไอ้นี่ไปไอ้เบนเฮอไปนะส่วนในศิริราชตอบไม่ได้เพราะเราไม่ได้เข้าไปดูแต่มันบอกว่ามีคนมาต้อนรับเฮกันใหญ่เลยไว้ถามคนอยู่รอบศิริราชเขาบอกว่านั้นก็ไม่มีใครไปอีกเหมือนกันก็คือมึงเอาคลิปมาฉายกูดูเฉยๆแล้วมึงมาบอก
ส่วนครั้งสุดท้ายที่คุณกิติรัตน์ไปถวายเงินผมก็ไม่สามารถผมไม่รู้จักกับคุณกิติรัตน์ก็ถามไม่ได้แต่ที่รู้แน่ๆก็คือว่าไอ้รูปภาพที่เอาเข็นออกมารับเงินคุณกิติรัตน์มันเป็นรูปภาพรูปเดิมเสื้อเดิมชุดเดิมแล้วก็กล่องข้างหลังก็กล่องเดิมที่มาออกมารับโอบามาคือในวันเดียวกันนั่นแหละที่โอบามามาหานี่แน่นอนชัดเจนส่วนที่บอกว่าจะไปบ้านโคตรกังวลที่หัวหินก็คงจะเป็นโมเดลบ้าๆบอๆที่มันจัดฉากเหมือนตอนขึ้นไปนั่งเก้าอี้แต่นี่ว่าผมก็เขียนในนี้พูดถึงจะเล่าเรื่องสแตมเซลก็เล่าไปละเอียดนะครับแต่นี่เรามาดูว่าเรื่องที่จะคุยต่อไปถามคำว่าสแตมเซลเนี่ยมันทำให้ใครเขาบอกว่ามันทำทั้งหมดนะทั้งครอบครัวตัวเองรวมทั้งไอ้องคมนตรีบางคนเนี่ยก็ใช้สแตมเซลด้วยทีนี้เรามาดูเรื่องที่น่าสนใจก็คือเรื่องการเมืองการเมืองเวลานี้เนี่ยมันตลกตรงไหนตลกที่ว่าท่านเห็นไหมว่าพอใกล้ถึงวันที่สี่วันที่หนึ่งที่จะเปิดสภาเนี่ยท่านเห็นเลยว่ามีการเอาไอ้ซอมบี้เนี่ยไอ้ซอมบี้ผมจะไม่เรียกเป็นเธอนะผมว่าเหมือนซอมบี้ถ้ามันไม่ตายมันก็คุณหมดสภาพจริงๆออกมาแสดงตัวให้เราดูแบ็กอัพเหมือนสมัยวันที่25มิถุนายนปีที่แล้วก็คือมาโชว์พาวแล้วก็ปลุกกระแสปั่นกระแสให้คนรู้ว่าไอ้นี่ยังมีชีวิตอยู่ในขณะเดียวกันไอ้พรรคแมลงสาสามที่มันก็บอกโอเคเปิดไม่ได้วันนั้นระดมคนเข้ามาอยู่ในกรุงเทพถามว่ามันจริงๆมันทำได้ไหมในความจริงมันทำได้ครับแต่มันสำเร็จไหมเนี่ยหรือมันปั่นได้เยอะขนาดไหนท่านทั้งหลายจำไว้เลยนะว่าการที่มันเอาไอ้เบนเฮอร์ไอ้ซอมบี้ขึ้นมาปั่นกระแสตลอดเนี่ยมันเอาศพมันเล่นแน่ครับผมดูแล้วมันเอาศพมันเล่นแน่พอพักแมลงสาบสามที่เนี่ยปั่นกระแสให้คนเข้ามาบล็อกสภาไม่ให้เข้าสภาตำรวจเขาเตรียมอยู่แล้วครับแล้วผมเชื่อว่าโมเดลที่เขาใช้คือโมเดลที่จัดการกับเสียไอ้เฮียผมบอกให้นะถ้าตำรวจมีสัก 20,000 คนพวกนี้มันทำอะไรไม่ได้เลยนะจะปัญหาก็คือว่าเฮียก็คือเฮียมันใช้คนสักร้อยคนซึ่งพกอาวุธทั้งระเบิดทั้งปืนเนี่ยซีตัวยิงซีตัวปานี่มีปัญหาไหมมีแน่นอนครับมีแน่นอนเพราะฉะนั้นตำรวจต้องระวังนะครับว่าคนแค่100คนก็พอที่มีอาวุธเนี่ยมันจะทำให้เกิดความวุ่นวายมากมายมหาศาลเพราะการที่จะเข้าไปชุมนุมแต่ละจุดผมเชื่อว่าตำรวจเขาคงมีมาตรการในการที่จะบล็อกสกรีนคนเข้าไปตรวจอาวุธระเบิดก่อนที่จะปล่อยผู้นี้เข้าไปถ้าจำนวนคนเฉยๆแล้วไม่มีอาวุธก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับแต่อย่างว่านะครับคนดีคนเลวคิดไม่เหมือนกันไอ้คนเลวและเหี้ยๆยังไงพรรคแมลงสาบประชาธิปัตย์สามเหี้ยมันทำอะไรก็ได้นะยิ่งเวลานี้นี่ผมเชื่อว่าที่จะเปิดสิงหาวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยเป็นกระบวนท่าสุดท้ายของพรรคแมลงสาบถ้ามันพลาดนี่นะครับมันเข้าตัวนะครับมันเข้าตัวส่วนวันที่4สิงหาถึงวันที่7สิงหาเนี่ยนั่นผมก็เคยบอกว่าหลัง12สิงหาจะมีการประกาศการตายของปาวานแต่ที่4สิงหาถึง7สิงหาในเดือนสิงหาที่เกิดมีอะไรขึ้นมามันเอาศพปาวานมาตายมาเล่นก่อนแน่นอนเอาศพปาวานมาเล่นก่อนแน่นอนนี่คือเรื่องราวที่พวกเรามาคอยดูกันสิ่งที่พวกเราทำได้ดีที่สุดท่านทั้งหลายทำได้ดีที่สุดสำหรับการเมืองในประเทศตอนนี้เนี่ยคืออยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆฟังนปช.เสื้อแดงว่าเขาอยากขอความร่วมมืออย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นดีที่สุดนะฮะส่วนในสภาเขาว่ากันไปยังไงผมก็บอกแล้วว่าเราคุมสภาได้เนี่ยเราได้เปรียบนะฮะเราได้เปรียบส่วนฝ่ายเราเป็นรัฐบาลเนี่ยเราคงไม่สั่งให้ทหารตำรวจไปยิงใครฆ่าใครเราก็เพียงแต่ปรามอย่างเดียวปรามให้มันเกิดเรื่องเราจะปรามได้ดีที่สุดเราก็คือเราต้องสกรีนอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ไอ้คนพวกนี้มันจะเอาเข้าไปในที่ชุมนุมซึ่งส่วนตัวเชื่อว่า
ตำรวจเขาคงมีวิธีการในการดูแลเรื่องนี้วันนี้การเมืองก็แทบไม่มีอะไรเลยนะครับส่วนก็คุยการเมืองจากวันนี้ผมจะพยายามตัดให้สั้นที่สุดนะว่าเพราะคลิป231เนี่ยก็พูดยังเปิดอกว่าเป็นคลิปการทดลองวางลิงก์ก็ได้นะครับผมจะพยายามทำให้สั้นนะครับให้ไม่ให้เกินชั่วโมงครึ่งเต็มที่ท่านจะดูเลยว่าพรรคประชาธิปัตย์3ที่ตอนนี้การปั่นกระแสมันในใต้ดินบนดินทุกอย่างทั้งระบบมันไม่เวิร์คครับเพราะคนทั่วไปเนี่ยหูตาสว่างหมดแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยการออกมาโชว์พาวของไอ้เบนเฮอร์ของไอ้ซอมบี้3คลิปแล้วคลิปสุดท้ายเนี่ยคลิปที่จะไปบ้านโคตรกังวลที่หัวหินเอาหัวแม่ติงที่แทนหัวสมองก็คิดได้แล้วครับหลายปีมานี้เนี่ยมึงกลับไปที่แถวเขาดินยังไม่ได้เลยแต่นี่มึงเสือกจะทะลึ่งกลับไปหัวหินถ้ามันกลับหัวหินได้จริงมันคือการจัดฉาก The Illusionist คือนักมายาคนต้มคนทั้งแผ่นดินทำไมกลับหัวหินแล้วมันต้มคนทั้งแผ่นดินได้มันวิ่งรถตู้เปล่ามันเอาอาจจะเอาศพไอ้ซอมบี้อยู่ในตู้แล้วก็วิ่งเร็วๆแล้วก็ปิดถนนวิ่งเร็วๆมีขบวนนำเข้าไปที่หัวหินแล้วพอเข้าไปในหัวหินก็ไม่มีใครเห็นที่อะไรของมันหมดแล้วมันก็เอาหนังปีเลียดหนังคลิปเก่าๆวิดีโอมาฉายให้เราดูว่าในหัวหินเป็นยังไง ถ้ามันทำเนี่ยแล้วมันคงไม่ใช่ตัวจริงที่เขาไปอยู่หัวหินได้เพราะถ้ามันกลับบ้านได้จริงกลับที่เขาดินไม่กลับไปหัวหินไอ้ถ้ามีโมเดลหัวหินแบบที่จะไปบางปูนี่คือการจัดฉากขนาดใหญ่เลยมันประกาศออกมาก่อนเพราะว่าผมพูดมา 3-4 รอบเลยว่าทำไมมึงไม่ประกาศออกมาก่อนว่ามึงจะไปไหนเที่ยวนี้มันประกาศแล้วคนประกาศใครล่ะ ASTV เป็นคนประกาศประกาศว่ามันจะกลับหัวหินกลับไปบ้านโคตรกังวลที่หัวหินถ้ามีการขบวนกลับจริงทุกอย่างจริงมันคือไอเซนฮาร์ The Illusionistนักมายากลเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์คือจัดฉากทั้งหมดตอนออกจากศิริราชผมก็เชื่อว่ามันก็คงจะไม่ให้ใครไปดูอะไรทั้งสิ้นวิ่งมีแต่ถ่ายทอดรถวิ่งและไอ้รถวิ่งจริงหรือเปล่ายังไม่รู้อีกแล้วถ่ายทอดรถเข้าบ้านหัวบ้านโคตรกังวลที่หัวหินแล้วก็ถ่ายทอดบ้านข้างในบ้านโคตรกังวลของหัวหินซึ่งก็คงจะเอาคลิปวิดีโอเก่าๆมาถ่ายทอดให้เราดูว่าตัวจริงมันคงไม่กลับไปที่นั่นนะคงไม่รู้จะกลับไปทำไมแต่ทั้งหมดนี่ไอ้โมเดลที่จะกลับหัวหินนี่ก็มีเหตุผลอยู่อันเดียวนะคือต้องการสร้างเลยสร้างโชว์พาวสร้างแบ็กอัพการหนุนด้านจิตใจทางด้านไซโคโลยีเอฟเฟกต์ผลทางด้านจิตวิทยาให้กับคนที่มันยังบ้ามันอยู่โดยเฉพาะไอ้สลิมทั้งหลายพรรคแมลงสาบสามเฮียจะได้ปั่นกระแสขึ้นนี่ก็เริ่มปั่นกระแสในวันที่29แล้วก่อนมันจะกลับหัวหินคือโมเดลที่มันวางทั้งหมดเนี่ยเป็นโมเดลแหกตาหมดเป็นโฮกอะ HOAX โฮกเป็นโฮกทั้งหมดเป็นเรื่องข่าวแล้วอะข่าวลือข่าวลวงทั้งหลายนั่นนี่คือเหตุผลเองที่มันกลัวมากที่ไอ้บันพูดมันออกคลิปแต่ละคลิปมันไปดักทางถูกหมดวิธีคิดโมเดลต่างๆที่มันใช้เพราะฉะนั้นนี่ก็บอกกับท่านทั้งหลายตรงๆเลยนะส่วนไอ้มูลนิธิที่มันทำเรื่องเอาศพเด็กมาทำสเต็มเซลล์เนี่ยมันถูกจับได้จนไม่มีหมอคนไหนกล้าทำเป็นเรื่องเป็นราวเวลานี้มันกลายเป็นทำขาจรมันไม่ได้ทำแบบขาประจำมันทำแบบขาจรที่มันอยู่ดีๆไอ้เข้ามาคลอดวัยรุ่นอนาถามาคลอดเด็กแล้วเด็กตายหมดมันทำแบบขาจรคือทำแบบมั่วคือไม่ทำเป็นเรื่องเป็นราวเพราะมันทำเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้พวกหมอเยอะมากมายทั้งหมดเนี่ยที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ไม่ค่อยกล้าทำกันแล้วเพราะว่ามันปาเข้าไปเป็นหมื่นคนเข้าไปแล้วบาปกรรมมันเยอะจริงๆครับวันนี้ก็จะพูดว่าบางปูโมเดลทุก10วันท่านจะเห็นเลยว่ามันจะปรากฏการโชว์พาวทุก10วันวันที่5บางปูโมเดลวันที่15พิพิธภัณฑ์โมเดลที่ศิริราชแล้ววันที่25
จะเห็นเลยว่ากิตติรัตน์ณรนองถวายเงินอีก10วันถัดมามันจะลงตัวเลยคือประมาณวันที่3ที่4จะไปบ้านโคตรกังวลที่หัวหินซึ่งนี่คือกระบวนท่าสุดท้ายที่มันจะเล่นในการต่อสู้ทางรัฐสภาโดยใช้ขบวนการแหกตาขบวนการของเดวิดคอปเปอร์ฟิลด์ดิอิลูชันนิสต์นักมายากลสร้างภาพภาพสุดท้ายคือการกลับหัวหินว่าหายแล้วกลับหัวหินบ้านโคตรกังวลที่หัวหินเพื่ออะไรเพื่อเป็นผลทางจิตวิทยาว่าไอ้ซอมบี้กลับเป็นเบนเฮอร์กลับเป็นสอดบัตรเหมือนเดิมไปพักผ่อนที่หัวหินเพื่อต้อนรับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของพรรคแมลงสาบสามเฮียในการลงสภาซึ่งควบคุมโดยเพื่อไทยและฝ่ายประชาธิปไตยที่มาถูกต้องตามทำนองครองธรรมนี่คือเกมนะครับที่วางกันอยู่แล้วก็ให้ ASTV ออกมาตอนนี้ผมก็ออกมาตีปลาหน้าไซไว้ก่อนเลยว่าเองทำเรื่องทั้งหมดนี้เนี่ยเพราะอย่างนี้ใช่ไหมเพราะต้องการโชว์พาวใช่ไหมเหมือนสมัย25มิถุนาที่ทุ่งมะขามหย่อมแต่เที่ยวนี้มึงทุ่งมะขามหย่อมมึงโชว์ตัวไม่ได้ที่ใหม่มึงโชว์ตัวไม่ได้เพราะเองไม่มีคลิปวิดีโอเองก็เอาที่เก่าที่มีการถ่ายทำคลิปวิดีโอไว้บ้างก็จะถ่ายทำคลิปวิดีโอนั่งมองน้ำนะมีแหกรัศมีนั่งอยู่ข้างๆอะแล้วคอยดูมันจะมีคลิปพวกนี้หลุดออกมาให้เราเห็นแล้วทั้งหมดนี่คือคลิปเก่าซึ่งไม่มีอยู่จริงเลยซึ่งไม่มีใครเข้าไปเห็นได้ส่วนร้านระหว่างทางที่จะไปถึงบ้านโคตรกังวลจะมีขบวนการขบวนรถที่จัดฉากกันทั้งหมดนี่ก็ไม่มีใครรู้พอแม่งวิ่งเร็วเป็นเหี้ยใครจะไปรู้ว่าใครอยู่ข้างในแม่งอาจจะมีไอ้ตุ๊กตาหมีแพนด้าตัวนึงเต้นอยู่ข้างในกันแหละแล้วก็มาดูนะไอ้บันพ่อออกมาพูดคลิป2 3 1แล้วท่านทั้งหลายก็อย่าเพิ่งแปลกใจว่าคลิปนี้จะสั้นนะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปทดลองฮะอายุรวัฒน์เวชศาสตร์วันนี้นี่จะขอคุยเรื่องนึงซึ่งน่าสนใจมากนะครับคือพูดอย่างเปิดอกว่ามีแฟนพันธุ์แท้คนหนึ่งก็มีลูกแล้วลูกเขาก็ป่วยด้วยโรคหนึ่งซึ่งผมดูจากโรคที่เขาเป็นแล้วเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันเข้าข่ายเป็นมะเร็งที่ตับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะเอาเรื่องมะเร็งตับมาพูดเป็นอายุรวัฒน์เวชศาสตร์ใครที่ตัวเองเข้าข่ายนี้ก็แสดงว่าท่านกำลังเริ่มเป็นมะเร็งที่ตับแป๊บนึงเดี๋ยวผมขยายฟอนต์มันก่อนฟอนต์มันเล็กเหลือเกินดูไม่รู้เรื่องโอเคละครับเอาละครับอันนี้เรียกว่าสาเหตุที่เป็นมะเร็งที่ตับเราเรียกว่า liver cancer มะเร็งที่พบมากอันดับ1ในเพศชายอันดับ2ในเพศหญิงคือมะเร็งที่มีดำเนินโรคเร็วมากตายภายใน 3-6 เดือนคนที่มีไวรัสตับอักเสบมาก่อนเช่น B อักเสบ B อักเสบ C C ตายเร็วกว่า B นะครับแล้วก็ติดต่อได้ง่ายนะครับเพราะว่าแค่อยู่ใกล้กันก็ติดต่อได้จูบกันนี่ไม่ต้องกลัวเลยเอดไม่เป็นนะครับแต่ไวรัสบีผมถึงบอกว่าไวรัสบีไวรัสซีน่ากลัวยิ่งกว่าเอดนะครับเป็นมาระยะหนึ่งจะเป็นตับแข็งและพัฒนาเป็นมะเร็งได้คนที่เดินสุรากินอาหารที่มีอัลฟาท็อกซินบ่อยๆวิธีการที่จะติดอาจจะเกิดจากการคลอดการได้รับเลือดการร่วมเพศการใช้เข็มฉีดยาร่วมกันตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายทำหน้าที่ในการจัดการกับสารอาหารที่ดูดซึมเข้าจากลำไส้สร้างสารต่างๆเช่นสารประกอบที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันการแข็งตัวของเลือดและทำลายสารพิษที่กินเข้าไปด้วยประเภทของมะเร็งตับชนิดที่เกิดกับตับโดยตรงมะเร็งปฐมภูมิในประเทศไทยพบมากมี2ชนิดคือมะเร็งชนิดเซลล์ตับเป็นมะเร็งที่พบได้ทั่วทุกภาคมะเร็งชนิดเซลล์ท่อน้ำดีเป็นมะเร็งที่พบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือชนิดที่ลุกลามมาจากมะเร็งของอวัยวะอื่นมะเร็งทุติยภูมิเช่นมะเร็งลำไส้ใหญ่ทวารหนักที่กระจายไปยังตับโรคมะเร็งตับเกิดได้อย่างไรมีปัจจัยเสี่ยงไหมสาเหตุที่แน่นอนของมะเร็งตับไม่ทราบชัดเจนแต่พบปัจจัยเสี่ยงคือ
ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งตับชนิด HCC ได้แก่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B อักเสบ C เป็นโรคตับแข็งกินเชื้อราชนิดอัลฟาท็อกซินที่ปนเปื้อนในอาหารเป็นประจำเช่นจากธัญพืชที่เปียกชื้นปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งตับชนิด CCA ได้แก่ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับจากกินปลาน้ำจืดดิบหรือดิบสุกปลาร้าปลาเจ่าท่อน้ำดีในตับอักเสบเรื้อรังอาจจะพันธุกรรมผิดปกติโดยมักพบร่วมกับโรคลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรังโรคมะเร็งตับมีอาการอย่างไรตั้งใจฟังดีๆนะครับอาการของโรคมะเร็งตับที่พบบ่อยได้แก่ไม่มีอาการเมื่อเริ่มเป็นโรคแต่เมื่อโรคลุกลามอาการที่พบได้บ่อยคือแน่นอึดอัดท้องปวดท้องด้านขวาตอนบนตำแหน่งของตับอาจคลำตับได้ปกติคลำไม่ได้กดลงไปจะเจอปกติกดไม่เจอนะเบื่ออาหารกินไม่ได้ในวงเล็บจากน้ำในท้องกดเบียดทับกระเพาะอาหารผอมลงมีน้ำในท้องหายใจเหนื่อยหอบจากน้ำในท้องดันกดเบียดทับปอดและมีตัวและตาเหลืองและคันตามตัวมากจากการระคายต่อผิวหนังของสารสีเหลืองน้ำดีในเลือดที่เป็นสาเหตุให้ตัวตาเหลืองซึ่งมักเกิดจากโรคมะเร็งตับชนิด CCA โรคมะเร็งตับมีกี่ระยะปัจจุบันแบ่งระยะมะเร็งตับได้หลายระยะตามโรงพยาบาลแต่ในภาพรวมแบ่งเป็น4เช่นเดียวกับโรคมะเร็งชนิดอื่นได้แก่1ระยะ1ก้อนเนื้อมะเร็งมีขนาดเล็กมีเพียงก้อนเนื้อเดียวระยะ2มีการลุกลามก้อนเนื้อเข้าหลอดเลือดในตับหรือมีก้อนเนื้อหลายก้อนแต่ยังเป็นก้อนเล็กๆระยะ3ก้อนเนื้อมะเร็งโตมากลุกลามเข้าเนื้อเยื่อข้างเคียงตับเข้าหลอดเลือดดำใหญ่ในท้องและลุกลามเข้าต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้ตับระยะ4โรคมะเร็งแพร่กระจายตามกระแสเลือดมักเข้าสู่ตับกลีบอื่นๆและปอดแต่อาจเข้าสู่อวัยวะอื่นได้เช่นสมองหรือกระดูกหรือแพร่กระจายยังต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ไกลออกไปจากตับเช่นในช่องท้องหรือบริเวณไหปลาโรคมะเร็งตับรักษาหายไหมเป็นโรครุนแรงไหมโรคมะเร็งตับโรครุนแรงมากและมักพบโรคในระยะรุนแรงเนื่องจากเมื่อเริ่มเกิดโรคมักไม่มีอาการจึงเป็นสาเหตุให้แพทย์พบล่าช้าป้องกันมะเร็งตับได้อย่างไรป้องกันมะเร็งตับคือหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงทุกได้ดังกล่าวและที่สำคัญคือรักษาอนามัยพื้นฐานสุขบัญญัติแห่งชาติเพื่อลดโอกาสติดเชื้อต่างๆและไม่ดื่มสุราคือแอลกอฮอล์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของโรคตับแข็งนอกจากนั้นคนในถิ่นระบาดของโรคพยาธิใบไม้ตับควรพบแพทย์พยาบาลขอรับการตรวจอุจจาระเพื่อตรวจหาไข่ของพยาธิใบไม้ตับโดยความถี่ในกวดในการตรวจขึ้นกับคำแนะนำของแพทย์พยาบาลการรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับก่อนเกิดอักเสบเรื้อรังของท่อน้ำดีซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงเนื้อเยื่อท่อน้ำดีไปในมะเร็งได้แป๊บนึงนะครับก็จบนะครับก็มีแค่นี้นะครับส่วนถามผมว่ารักษาอย่างไรก็เราก็ไม่ทราบถ้าเป็นทีแรกนี่สิ่งที่เราทำได้สองอย่างก็คือกินมะนาวแน่นอนกินมะนาวโซดาเพื่อไปลดขนาดของมะเร็งไปฆ่าท่อน้ำเลี้ยงที่จะไปเลี้ยงตัวมะเร็งให้มันฝ่อลงให้มะเร็งมันตายเรื่องที่สองคือการกินน้ำส้มสายชูบักเพื่อเพิ่มเอนไซม์แล้วก็เพิ่มภูมิคุ้มกันให้มันมากขึ้นเพื่อที่จะไปปรับปรุงส่วนที่ไม่ดีต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายเนื่องจากตับเริ่มมีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไข่ดองหรือน้ำส้มสายชูหมักก็ช่วยกลับมาได้ส่วนมะนาวโซดาก็ทำให้มะเร็งที่เกิดขึ้นกระตับนี่สลายหายไปก็พอกับเวลาวันนี้เรื่องต่อไปที่จะคุยเราก็จะมาคุยเรื่องวิชาการกันนิดหน่อยคือเนื่องจากการเมืองมีน้อยแล้วอันนี้เป็นการทดลองก็จะคุยอ๋ออีกเรื่องนึงที่อยากจะคุยแล้วก็ไม่ได้คุยสุดท้ายก่อนจะตอบคำถามนี่ก็จะขอสรุปว่าประเทศนี้ประเทศสยามจนเป็นประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่กรุงสุโขทัยอยุธยาจนรัตนโกสินทร์เนี่ย
ศพทั้งสามเนี่ยมีการกษัตริย์ฆ่ากษัตริย์กษัตริย์ฆ่าเผ่าพันธุ์กษัตริย์น้องฆ่าพี่พ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อหลานฆ่าพ่อพ่อฆ่าหลานเพื่อชิงปราบดาพิเศษขึ้นมาเป็นกษัตริย์เนี่ยมีทั้งหมดตามคำทำนายแต่โบราณว่ามีไม่เกิน15ครั้งหมายความว่าพอครบ15ครั้งแล้วจะไม่มีการฆ่ากันอย่างนี้อีกถามว่าทำไมไม่มีการฆ่ากันอย่างนี้อีกเพราะระบบกษัตริย์คงจะไม่สำคัญถึงขนาดต้องฆ่ากันอีกนั่นคือเรื่องที่หนึ่งนะก็จะเห็นว่ามันมีการฆ่ากันอย่างนี้มาทั้งหมดเนี่ย13ครั้ง13ครั้งในอยุธยาแล้วครั้งที่14ครั้งที่เบอร์หนึ่งฆ่าพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยคือครั้งที่14แล้วครั้งที่15ก็คือเบอร์9ฆ่าเบอร์8นั่นคือครั้งที่15ต่อจากนี้ไม่มีแล้วมีแค่15ครั้งความหมายของผมก็คือว่าคงจะไม่มีการฆ่าอีกแล้วเพราะหลังจากเบอร์9ไปเบอร์10ความสำคัญยิ่งใหญ่ outstanding ของกษัตริย์เบอร์11หรือเบอร์12ก็คงจะไม่มีความหมายเลยผมเชื่อว่าเบอร์10คงจะมีความหมายมากที่สุดอย่างที่หลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่ผมเคยรู้จักทำนายไว้ว่าเบอร์10คือเสียโอเราเนี่ยจะเป็นยุคที่ประเทศไทยนี่เจริญสูงสุดที่เคยมีสยามประเทศมาคือตั้งแต่สุโขทัยมาเนี่ยทำนายกันไว้อย่างนี้เราเชื่อคำทำนายไหมล่ะเราถามนี่นั่นคือาการทำนายของหลวงปู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายจริงเชื่อถือได้นะทีนี้เรามาดูการทำนายของการวางเสาหลักเมืองของกรุงรัตนโกสินทร์เมื่อ200 150 80ก็230ปีที่แล้วนี่231ปีเท่ากับตะไคร้ต้นนี้เลย2231231เลยคุยเรื่อง231ปีรัตนโกสินทร์เราย้อนหลังไปตั้งแต่ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์มีการวางศาลหลักเมืองโดยร.1ก็ทำกันอย่างถูกต้องทุกขบวนความเอาพรามเพิ่มเลยมาทำกันถูกต้องหลังจากวางเสาหลักเมืองเสร็จพรามทั้งหมดก็ผูกดวงเมืองทำนายทายทักดวงเมืองว่ารัตนโกสินทร์นี้ราชวงศ์นี้จะอยู่ได้150ปีครบ150ปีนี้ราชวงศ์จะสิ้นสุดถ้ามีการตั้งราชวงศ์ขึ้นมาใหม่ก็จะอยู่ได้อีก80ปีแล้วก็สิ้นสุดแล้วท่านก็ถามผมบอกว่าไอ้150ปีเนี่ยมันคือวันไหนเราจะพบว่าปี2325คือปีที่ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์150ปีต่อมานี่เฮ้ยไม่ใช่ปีใช่ป่ะ2325ใช่2425ดิ2เดี๋ยวแป๊บนึงครับใช่ปี2325คือปีที่ตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ครบ150ปีคือเมื่อไหร่คือ2475นะครับ2475ก็คือวันที่ครบ150ปีของราชวงศ์ที่จะสิ้นสุดแล้วก็สิ้นสุดจริงๆทำนายมัน150ปีมีเอกสารบันทึกไว้ครบหมดว่าราชวงศ์นี้จะอยู่ได้150ปีคือ2475เนี่ยเราจะเห็นว่าร.7ก็ก้าวลงมาจากเก้าอี้แล้วก็ท้ายสุดก็ต้องเดินทางไปอังกฤษแล้วก็ไม่กลับมาเลยนั่นคือการสิ้นสุดของราชวงศ์แล้วก็เขียนบันทึกต่อไปว่าถ้ามีการก้าวข้ามสร้างราชวงศ์ขึ้นมาใหม่จะดูได้อีก80ปีเราจะพบว่าก็มีราชวงศ์ขึ้นมาใหม่ก็คือมีเบอร์8เบอร์9แล้วก็อยู่ได้อีก80ปี80ปีนั่นหมายความว่ามันสิ้นสุดราชวงศ์นี้ใช่ไหมไม่ใช่80ปีนี่หมายความว่าอำนาจสมบูรณาญาสิทธิราชหรือแอบโซลูทมอนาร์คีมันถึงการที่ต้องถูกเทอร์มิเนตคือสิ้นสุดความหมายของผมก็คือว่ามันจะสิ้นสุดในปีไหนถ้าท่านดู
อีก80ปีเนี่ยมันจะลงตัวที่2555คือ80ปีปีที่แล้วแต่ความเป็นจริงเนี่ยแล้วเขาผูกดวงสมัยรัตนโกสินทร์เขาผูกจากเมืองจากเวลาของไทยนะเวลาปฏิทินไทยก็คือเมษ13เมษาถือวันสงกรานต์ถือเป็นวันที่1ของไทยเมื่อ13เมษาเป็นวันที่1ของไทย13เมษา255ไม่ใช่80ปีแต่วันที่ครบ80ปี2556ก็คือวันที่13เมษายนปีพุทธศักราช2556คือเมษายนที่ผ่านมาหลังจากเมษายนที่ผ่านมาคือวันที่ครบ80ปีท่านทั้งหลายกลับไปคิดทวนสิ่งที่บรรพตเล่าว่าเบนเฮอร์ของเราเนี่ยมันเริ่มหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ตัวจริงๆเป็นจริงๆไปคิดดูเลยว่าเริ่มหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็เริ่มหายไปตั้งแต่หลังเมษาเป็นต้นมาคือวันที่1วันที่13เมษายนปีคริสตศักราชพุทธศักราช2556ก็คือปีที่87คือปีที่87เราจะพบว่าเบนเฮอร์เราครั้งสุดท้ายที่เราเห็นเขาเป็นจริงๆคือวันที่เจ้าชายบาเรนมาหาวันนั้นและวันสุดท้ายที่เห็นท่านทั้งหลายที่ผมเล่ามาว่ามีการฆ่าพี่ฆ่าน้องน้องฆ่าพี่15ครั้งการตั้งกรุงรัตนโกสินทร์นี่เป็นการทำนายของฝ่ายพราหมณ์ทั้งหมดแต่นี่เรามาดูการทำนายอีกอันหนึ่งซึ่งก็พูดกันไปพูดกันมาไม่รู้กี่รอบแต่วันนี้เอามาพูดเพราะว่านี่เป็นปี2231ปีของรัตนโกสินทร์ศกเราก็จะมาคุยเรื่องพระมหาลำใหญ่ท่านก็บอกว่ามันไม่เก่านะฮะเราก็จะคุยพระมหาลำใหญ่ว่าทำนายไว้ว่ายังไงเนี่ยท่านก็ทำนายเอาไว้นะว่าพระมหาลำใหญ่ทำนายเนี่ยท่านเป็นสมเด็จพุทธโกษาจารย์สมัยปลายอยุธยาก็เชื่อมต่อก็คือคนที่เอามาตีความทั้งหมดจากภาษาโบราณน่าจะเป็นสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราจะมาดูว่าคนที่เอามาจากสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีมาแต่งเป็นกลอนเชื่อมต่อให้เราอีกทีก็คือหลวงพ่อฤาษีลิงดำเพราะฉะนั้นคนที่บอกอ้างว่าหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นคนไปเอามาแปลนี่ผมว่าไม่ใช่นะเพราะว่าการแปลของสองเรื่องนี้มันตรงกันนะครับมันตรงกันว่าสิ่งที่สมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีได้พูดไว้กับสิ่งที่พระมหาสมเด็จหลวงพ่อฤาษีลิงดำพูดมันตรงกันเอาละครับเรามาดูการทำนายก่อนนะว่าคำนายการทำนายโดยรวมคือยังไงก็คือว่าคำทำนายนี้เนี่ยเหมือนกันระหว่างหลวงพ่อสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีทำนายกับหลวงพ่อฤาษีลิงดำทำนายเหมือนกันครับความหมายเหมือนกันแต่การเขียนบทกลอนต่างกันนิดหน่อยผมจะอ่านให้ฟังคำทำนายที่เคยมีมาช้านานเริ่มประจักษ์ให้เห็นเร้นไม่ได้หลวงพ่อฤาษีลิงดำเคยทำนายเมื่อถึงปลายรัชกาลผ่านเข้ามาประเทศชาติจะรุ่งเรืองและเฟื่องฟูน้ำมันผุดขึ้นมาจนเห็นค่าพวกกาขาวจะบินรีหนีเข้ามาเป็นประชาชนเต็มพระนครชนทั่วโลกจะยกพระองค์ท่านชื่อกระช่อมร่อนทั่วทุกสิงขรออกพระนามลือชื่อดังทินกรองค์อมรเอกบุรุษแห่งแผ่นดินชาวประชาชนจะไปติยิ้มสดใสแต่อกไม่หนอนกินข้างในสิ้นเอาแค่นี้เป็นเฮอดังชิบหายเลยทั้งโลกยกย่องแต่ประชาชนเนี่ยยิ้มสดใสแต่อกไม่หนอนกินข้างในสิ้นคือจนชิบหายเลยข้างหน้าหน้าชื่อตาบานจะมีพวกอาฝ่าคอยกัดกินเพื่อให้ได้สิ่งถวิลสมจินตนาจะมีการต่อตีกันกลางเมืองขุนนางเขื่องกลางฉินกินทั่วลาคอร์รัปชันจะกัดกร่อนทั้งทาราประดุจปลวกกินฝานั้นประไรข้าราชการตรงฉินถูกประนามสามคนหามสี่คนแห่มาลากใส่เกิดวิกฤตผิดเพี้ยนโดยทั่วไปโกลาหลหมุนไม่ไรความดีประชาชีจะสับสนเรื่องดีชั่วทั่วจะหมุดจะมุดขุดรูหนีไม่แน่ใจสิ่งที่ทำนำความดีเรียงเป็นผีตายตกไปตามกันพุทธศาสตร์จะถูกรุกและล้ำมิตรเคยค้ำเป็นศัตรูมุ่งอาสันเกิดวิกฤตธรรมชาติอุบาทครัน
พายุลั่นน้ำถล่มดินทลายแผ่นดินแยกแตกเป็นสองปกครองยากเกิดวิบากทุกข์เข็นกระสับกระสายเกิดการปราบจลาจนชนล้มตายเลือดเป็นสายน้ำตานองสองแผ่นดินข้าเป็นนายนายเป็นข้าหน้าสมเพชผู้มีบุญมีเดชจะสูญสิ้นทั้งพฤทธาอาจารย์ลือระบินจะร่วงรินดุดใบไม้ต้องสายลมความระทมจะถมทับนักทเวศดังดวงเนตรมืดบอดสุดคืนขมคนที่ดีจะก้มหน้าสุดระทมส่วนคนชั่วหัวร่อร่าทำท่าดังจะมีหนึ่งนารีขี่ม้าขาวหวงคาถามุ่งสื่อดาวสร้างความหวังผู้ปกครองเป็นหญิงพึงระวังสายน้ำหลั่งกราบเชี่ยวหวาดเสียวใจเห็นไหมน้ำท่วมที่น้ำท่วมใหญ่ศรีวิไลจะบังเกิดในสยามหลังฝนครามลั่นคลืนจะยืนได้หลังจากน้ำท่วมจะเริ่มยืนได้จะเข้าสู่ยุคมหาชนพาไปคือเสื้อแดงพาไปเปลียนเมืองใหม่ศักราชแห่งประชาคือเปลี่ยนทั้งประเทศใหม่หมดคนชั่วจะถูกปราบราบคาบสิ้นไอเอกยุทธ์ตายไอประสงค์ตายไอซอมบี้ตายแผ่นดินเดือดสูญหายไร้ปัญหาประเทศชาติผ่านวิกฤตด้วยศรัทธายาเมื่อฟ้าสีทองผ่องอำไพท่านทั้งหลายเห็นที่พูดไปเนี่ยเขาพูดมาปลายอยุธยาก็เซยสัก300กว่าปีแต่คำทำนายทั้งหมดเนี่ยมันแปลกที่ว่ามันแม่นนะครับมันแม่นจนไม่น่าเชื่อเลยนะถ้าตีเป็นนะถ้าตีเป็นจะแม่นมากเช่นจะใครจะมีใครคิดแล้วว่าจะมีหนึ่งนารีขี่ม้าขาวไอ้ปัสลินบอกว่าเป็นไอ้ทอมช็อกโกแลตทอมพ่อมึงจะขี่ม้าขาวไอ้ทอมไอ้หนึ่งนารีขี่ม้าขาวก็มันมีจริงมันมีมานานแล้วแต่ทั้งหมดนี่มันเฮงซวยหมดตั้งแต่ต้นที่อ่านมาจนกระทั่งมีหนึ่งนารีขี่ม้าขาวคือนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยขวงคาถามุ่งสู่ดาวสร้างความหวังหนึ่งนารีคือนารีคนธรรมดานะไม่ใช่หนึ่งเทวีนะเว้ยผู้ปกครองจะเป็นหญิงผูกพึงระวังผู้ปกครองเนี่ยคือนายกอ่ะจะเป็นหญิงพึงระวังระวังอะไรสายน้ำหลังกลางเชี่ยวหวาดเสียวใจคือน้ำท่วมเนี่ยครับเกือบไปครับหลังจากนั้นศรีวิไลจะบังเกิดในสยามหลังฝนครามลั่นคืนจะยืนได้คือน้ำไปฝนพายุฝนหมดแล้วก็ยืนได้เข้าสู่ยุคมหาชนพาไปคือเสื้อแดงเนี่ยคนทั้งหมดกลายเป็นเสื้อแดงหมดทั้งประเทศเปลี่ยนเมืองใหม่ศักราชแห่งประชาคนชั่วจะถูกปราบราบข้าวซึ่งก็เวลานี้มันค่อยๆถูกปราบไปทีละคนท้ายสุดภาพแมลงสาบสามเฮียก็จะหายตัวไปเลยมันถูกปราบเอกยุทธ์ใครจะนั่งนึกเอกยุทธ์นั่งจะฆ่ากันเองแผ่นดินเดือดสูญหายไร้ปัญหาแผ่นดินที่เดือดขึ้นมาก็จะความเดือดสูญหายแล้วก็ไม่เกิดปัญหาอีกแล้วประเทศชาติผ่านวิกฤตด้วยศรัทธาประเทศชาติผ่านวิกฤตด้วยศรัทธาประชาชนทั้งหมดเห็นศรัทธาถึงประชาความเป็นประชาธิปไตยยามเมื่อฟ้าเป็นสีทองผ่องอำไพหลังจากนั้นฟ้าจะเป็นสีทองผ่องอำไพหลวงปู่หลุยจันทสาโรบอกผมว่ารัชกาลที่10นั้นประเทศสยามเราจะเจริญสูงสุดเท่าที่เคยมีสยามประเทศมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยหมายความว่าเราจะมีโลจิสติกเราจะเป็นฮับของเอเชียทั้งหมดสิ่งนี้คือสิ่งที่พูดในอนาคตแต่พูดมา200กว่า300ปีที่แล้วเนี่ยมันความแม่นยำอ่ะแล้วมีการวิเคราะห์กันแป๊บนึงนะครับผมถามเลยว่าราชวงศ์นี้จะมีเพียง10ราชการเท่านั้นหรือปัญหาที่น่าคิดต่อไปคือมือทำไมพระพุทธโกษาจารย์จึงทำนายเหตุการณ์บ้านเมืองว่าเพียง10ราชการเท่านั้นพระพุทธโกษาจารย์คือพระมหาลำไยฮะกรุงเทพมหานครจะมีพระมหากษัตริย์เพียง10องค์เท่านั้นหรือเป็นเรื่องที่อาตมาไม่สนใจเป็นพิเศษจึงได้สอบถามเรื่องนี้กับหลวงพ่อปานและพระอาจารย์ต่างๆซึ่งจิตของท่านเป็นสมาธิเข้าถึงขั้นอภิญญาสามารถที่จะรู้จริงในเรื่องอดีตปัจจุบันและอนาคตซึ่งก็ยังมีอยู่หลายองค์ในขณะนี้ขณะนี้คือขณะที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำยังมีชีวิตอยู่นะทุกๆเรื่องที่อาตมาสอบถามจากท่านต่างก็ยืนยันตรงกันว่าพระมหากษัตริย์จะยงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไปอีกนานไม่ใช่เพียง10องค์เท่านั้นแต่ที่พยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้ก็เพราะว่าเริ่มตั้งแต่รัชกาลที่10เป็นต้นไปบ้านเมืองจะมั่งคั่งสมบูรณ์ร่มเย็นผาสุกประชาชนในชาติจะร่ำรวยประเทศไทยจะเป็นประเทศมหาอำนาจประเทศหนึ่งซึ่งจะมีแต่ความเจริญตลอดไปไม่ล้มลุกคลุกคลานดังที่แล้วมา
จึงไม่จำเป็นต้องพยากรณ์อีกต่อไปจบทั้งหมดชั่วโมงกว่าเรามาตอบคำถามกันนะครับก่อนตอบคำถามก็จะคุยเรื่องตาชาญในของพระพุทธเจ้าถือเป็นความรู้นะครับส่วนใหญ่ก็ไม่เคยมีใครรู้แม้เราท่านจะรับรู้กันทั่วไปว่าอาชาแปลว่าม้าเพราะว่าคำว่าอาชาในนั้นขอบอกว่าไม่ได้มีความหมายเฉพาะแค่ม้าพันธุ์ดีหรือม้าที่ฝึกหัดมายอดเยี่ยมเท่านั้นอันที่จริงอาชาในยังรวมไปถึงช้างโคบุรุษอาชาในอีกด้วยยกตัวอย่างชัดๆในพระไตรปิฎกพระพุทธองค์ตรัสว่าอาชาในนั้นมี4จำพวกนั่นคือนอกจากช้างอาชาในม้าอาชาในโคอาชาในที่เป็นสิงสาราสัตว์แล้วยังมีบุรุษอาชาในอีกด้วยซึ่งได้แก่พระอรหันต์นั่นเองทั้งนี้ก็ด้วยเหตุว่าคำว่าอาชาในนั้นที่มาจากภาษาสันสกฤตคำว่าอาชาเนยะซึ่งแปลว่ากำเนิดชาติตระกูลหรือสายพันธุ์ที่ดีเยี่ยมแต่ดูเหมือนว่าที่ผ่านมาคนไทยมักนำคำนี้มาใช้กับม้าบ่อยเป็นพิเศษกระมังจนกระทั่งความหมายที่แท้จริงเลือนรางกลายเป็นแค่เฉพาะม้าไปแถมยังถูกถอนสั้นลงเหลือเพียงแค่อาชาที่แปลว่าม้าไปในท้ายที่สุดอีกต่างหากแม้ใครจะอาชาในมาอย่างไรแต่นั่นก็ไม่ได้กำหนดทุกอย่างในชีวิตจบน่าเรามาคำถามตอบกันนะครับเอาละครับคำถามแรกอยู่ใน BP Thailand ข้างหลังภาพบอกว่าข้าขอบคุณข้าไม่รู้อะไรข้าขอบคุณข้าคุณประสงค์สิงห์ทอมรบกวนคุณมันพดแก้อาการสงสัยด้วยครับอยากทราบว่าทำไมในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสยามถึงมีกษัตริย์สองพระองค์พระปิ่นเกล้าอยู่หัวแล้วปัจจุบันเด็กรุ่นใหม่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องจริงเป็นเพราะพระปิ่นเกล้าคุมกองทัพแต่เป็นน้องแท้ๆหรือเรื่องโหราศาสตร์แต่พอมาสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าก็ไม่มีวังหน้าแล้วและราชสกุลท่านก็เยียบหายไปพร้อมกับตระกูลบุญนาคจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดก็คือไอ้รอ4เนี่ยมันไม่ได้เป็นหรอกครับกษัตริย์คือพระปิ่นเกล้าจะได้เป็นแต่ความที่เขาเป็นคนที่ครุกอ่ะทริกกี้แล้วครุกก็คือกะล่อนเขาก็เลยให้คุมอำนาจแต่ว่าคุมพระปิ่นเกล้าอีกทีนึงทางนั้นเขาก็นึกว่าเขาจะได้เป็นแล้วเขาทางตระกูลบุญนาคนี่เขาก็ลำบากใจนะเพราะว่าต้นตระกูลเขาเป็นอาหรับต้นตระกูลเขาเป็นอาหรับเขาก็จนด้วยเก้าโดนหลอกนั่นแหละคุณภูมินอุปถัมภ์คอร์ฟิลประโยชน์อะไรบ้างครับคุณอาเห็นขายกันตามตลาดมันคือเฮกซาโคลฟีนไงที่เป็นสารเหมือนกระสร้างเอนไซม์ชนิดหนึ่งให้กับร่างกายก็ถามว่าส่วนตัวได้ผลมันคงไม่เชื่อนะอำแดงสีคุณบรรพตเจ้าขากังวลใจกับสามีมากเลยค่ะเขามักจะเป็นไข้ลุมๆทุกเย็นและสลับกับท้องเสียตอนกลางคืนพอมีอาหารอาการก็กินยาพาราและยาท่าน้ำขาวพอไปหาหมอก็บอกว่าดูแลตัวเองดีแล้วและเพิ่มยาฆ่าเชื้อในให้หนึ่งอย่างดิฉันเหมือนเคยได้ทราบว่าการเช่นนี้เป็นอาการบอกโรคบางอย่างแต่ก็นึกไม่ออกต้องรบกวนคุณบรรพตแล้วจะช่วยให้หายสงสัยเกิดเจ้าข้ากราบขอบพระคุณก็คงเป็นโรคตับนะครับตับเริ่มไม่ดีนะครับอายุเท่าไหร่คุณก็ไม่บอกคนเราผู้ชายส่วนใหญ่ตับจะพังก่อนครับตับพอตับไม่ดีก็ไตไม่ดีก็หัวใจไม่ดีก็พูดไปซะยาวเลยเรื่องตับมะเร็งตับนั่นแหละเป็นมันไม่ขึ้นแสดงออกนี่มันเป็นอาการเริ่มต้นของทั้งหมดรีบไปกินน้ำโซดามะนาวกับน้ำส้มสายชูหมักซะคุณปุยป้าบุญส่งควรใจได้เข้าไปในบรรพตไทยแลนด์ยากจังเลยครับเลยเข้าไปแล้วทำให้ตัวคอมจะไม่เคลื่อนไหวใดๆเลยหรือว่ามีคนเข้ามาใช้บริการมากก็อาจเป็นได้หนึ่งคนใช้บริการมากผมว่าเวลาเข้าอยากจะเรียนท่านทั้งหลายที่เป็นแฟนนะถ้าท่านอยากเข้าที่ไหนเนี่ยผมขอแนะนำว่าท่านบางทีถ้าหาคลิปท่านเข้าไปที่ไหนก็ได้นะแล้วมันจะมีคลิปที่ให้ลิงก์อย่างเช่นเข้าไปในเซฟเฮาเนี่ยท่านเข้าได้ง่ายท่านเข้าไปดูหน้าเพจเซฟเฮามันจะมีบันโพสไทยแลนด์และท่านเข้าไปในบันโพสไทยแลนด์จะง่ายกว่าเร็วกว่า
เร็วกว่านะครับหรือไม่ก็เข้ามาใน BP Thailand The Wall แล้วก็ไปที่หน้าเพจมันจะมีเว็บเพจของบันโพสต์ไทยแลนด์ท่านก็คลิกเข้าไปมันจะง่ายกว่านะครับก็คำถามมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะแป๊บผมดูว่ามีอีกหรือเปล่าเนี่ยโอ้เดี๋ยวนะครับโอ้แป๊บหนึ่งนะครับโอ้คำถามมีแค่นี้มีอยู่ไม่มีใครถามเลยก็ดีไม่เหนื่อยโอเคครับก็วันนี้ก็ชั่วโมงกว่านิดหน่อยก่อนจะจบวันนี้ก็เล่าเรื่องหมดแล้วนะครับว่าเกมที่มันวางไว้ล่วงหน้าเนี่ยผมโฟกัสไว้ก่อนนะคาดคะเนไว้ก่อนว่ามันจะวางยังไงถ้าทั้งหลายที่ฟังเขาไปเรารู้ก่อนล่วงหน้าแล้วก็ระวังตัวได้ดีขึ้นนะครับเกมที่จะคุยเล่าจะให้ฟังนี้ก็ทำให้ระลึกถึงเพลงแคมเบลอีกครั้งหนึ่งชื่อเพลงว่า Try a Little Kindness ก็คือลดทดลองให้ความเมตตากับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่ไม่ใช่ชาวเสื้อแดงสลุงสลิมอะไรเนี่ยบางทีเขาอาจจะเข้าใจเรานะครับในเนื้อเพลงก็บอกว่าผู้ชายล้มลงผู้หญิงล้มลงข้างทางก็บอกเขาว่าเขาไปผิดทางก็เพลงนี้เป็นเพลงของกรีนแคมเบลบอกกรีนแคมเบลก็เพิ่งตายไม่นานนี้เองส่วนมีท่านหนึ่งที่ไปถามผมอยู่ในอะไรอ่ะไปถามผมอยู่ในอิริยาบันพศแป๊บนึงนะครับคุณเนี่ยมาถามเนี่ยคุณกรีนแสงพลเนี่ยคุณถามผิดที่นะว่าหลังมาถามในบันพศไทยแลนด์หรือไม่ก็ใน BP Thailand The Wall นะรักและคิดถึงเหมือนเดิมวันนี้ขอถามหน่อยนะลุงผมมีอาการเลือดดื่นมากน้ำส้มสายชูหมักช่วยได้ไหมครับเมื่อไปศึกษาเห็นว่าคุณภาพเลือดสำคัญกับร่างกายอย่างให้ลูกนำมาเล่าพอดีกับตอนล่าสุดเรื่องเอ็มซาดีมากครับขนมปังชุบน้ำส้มสายชูกันแก้นิ้วล็อกในเลนิ้วหลงข่าวว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่นครศรีธรรมราชแต่ผมว่าเขาทำตามลุงมันพูดแน่เลยเรื่องหลายเรื่องลุงฉีกหน้าหมอกระจุยเลยฮ่าฮ่าฮ่าก็ใช่เลยครับคุณทอทหารอดทนก็มาบอกว่าใช่ครับเลือดดื่นให้กินน้ำส้มสายชูหมักไข่ดองน้ำส้มสายชูหมักเนื้อจะใสขึ้นถูกต้องครับเพราะเลือดใสแล้วหัวใจจะทำงานน้อยนะครับโรคหัวใจจะไม่ถามหานะครับแล้วพอเลือดใสก็ไม่มีตะกันนะครับเลือดโคตรนี่มันสกปรกมันจะมีตะกันนะครับมาตะกันมันก่ออยู่ตามลิ่มเลือดก็วันนี้ก็ try a little kindness from Glen Campbell นะครับก็วันนี้ทำให้ชั่วโมงนิดเดียวเพราะว่า231เท่ากับประเทศไทยรัตนโกสินทร์เดินทางมา231ปีก็ปีที่231ของรัตนโกสินทร์ศกก็เป็นปีที่80ปีที่ทำนายไว้ว่าเบนเฮอร์ซอมบี้เราคงจะไม่อยู่แล้วก็ซียูแล้วเจอกันนะครับ